มันบอกแล้วว่าเพราะอะไรมันแบนให้ผมไลฟ์ได้รหัสนั้นไลฟ์ได้วันที่4อ่ะพระเครื่องไม่ใช่กินข้าวไม่ใช่ร้องเพลงเยอะลิขสิทธิ์เพลงไม่ใช่เปิดเพลงไม่ใช่นี่เปิดให้ฟังเลยเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่าหล่อเกินรู้ได้ไงอ่ะไม่ใช่ล้อเล่นไม่ใช่เพราะว่าผมถือกรรไกรผมถือกรรไกรครับขอบคุณดอกกุหลาบด้วยครับอย่าเปิดเพลงดังนะเพลงดังไม่เกี่ยวไม่โดนเพราะว่าผมถือกรรไกรกรรไกรโยกไปโยกมาไงเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่นี่เป็นแว่นห้ามแบนผมนะผมถือแล้วผมก็พูดมันโดนเลยอ่ะแล้วมันก็อัดมาเป็นคลิปให้ผมดูเลยว่าแล้วมันก็วงเลยว่าคุณถืออาวุธอาวุธอะไรผมเอามาตัดขนมดีนะที่เป็นช่องร้องมันแบน4วันครับเฮ้ยเหลืออีก2วันอันตรายถือกรรไกรเลยแบนใช่เสื้อสวยพี่อายุเท่าไหร่พี่อายุ27แล้วครับอ๋อกรรไกรน่ะหรือใช่ใครจะไลฟ์ใครอะไรก็อย่าไปวันหลังต้องใช้ปากกัดถุงอย่างกันไกลเนี่ยจะโดนไม่เอาไปดูวอลเลย์บอลไหมครับวันนี้ใส่เสื้อขนาดนี้ดูทีวีสิครับ กันไกลเป็นของมีคมค่ะมาบอกเฉยมาบอกเฉยๆว่าโดนแบนเพราะอะไรซักเสื้อแล้วหรอเอาตรงๆยังไม่ซักแต่ว่ามันยังไม่เป็นไรไงมันยังไม่เน่าเพราะฉะนั้นมันยังใส่ได้อยู่แบน2วันเองแบน3วันปะแบนเมื่อวานวันนี้กี่วันน่ะวันที่4อ่ะมันแบนตั้งแต่วันที่1 2 3 4 3วันวันนี้เป๋เหรอคะมันยังหอมอยู่จิตใจสะอาดเสื้อผ้าไม่ต้องซักก็ได้ถูกต้องไม่ซักแล้วมันจะคันนะเธอแลดูหล่อขึ้นนะขอบคุณครับพี่ยูใส่เสื้อไซส์อะไรคะไซส์ L ครับพี่ยูเป็นอะไรกับพี่ครับเป็นเพื่อนไงครับไม่ได้ไลฟ์ยูโรนานมากใส่ครบ7วันค่อยซักค่ะโดนแบนเพราะอะไรคะโดนแบนเพราะถือกรรไกรครับผมวันนี้มุกถ่ายไหมไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปตัดผมแล้วเนี่ยจะไปตัดข้างๆหรอว่ามันเริ่มยุ่งแล้วคิดถึงจังฮ่าฮ่าสวัสดีชินโชติถาประดุกด้วยครับพี่เอ้ยถาประบุตรสวัสดีครับผู้จัดการตั้มนะฮะหายออกจากวงโคจรไปแล้วนะครับคิวไฟมีวันไหนบ้างพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมยาวไวมากใช่ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะจ๊ะเมื่อไหร่จะมีผลงานออกมาให้ชมคะกีฬาวอลเลย์บอลเหรอใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมลงแล้วฮะเข้ามาทักทายมาบอกว่าเพราะอะไรถึงโดนแบนนะครับสำหรับใครที่จะไลฟ์หรือว่าใครที่ไปเห็นคนอื่นไลฟ์ก็ระวังหรือว่าเขาอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้ไงขอบคุณของขวัญครับเดี๋ยวผมลงแล้วนะเพื่อนเข้มกลับมาแล้วเลิกทำช่อง KUB แล้วเหรอ
ครั้งหน้าอย่าหาทำเลยนะของมีคนครับผมโอเคครับขอบคุณครับเข้ามาทักทายกันเนาะวันอาทิตย์เนาะพี่ยูอาบน้ำวันละกี่มื้อแวะเข้ามาบอกเฉยอาบน้ำวันละกี่มื้ออาบน้ำมื้อครับไม่รู้ไม่ผิดไม่รู้ไม่ผิดแต่โดนแบนไปแล้วไงเฮ้ยขอบคุณของขวัญครับไปดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะเสียตังค์เพิ่มนะฮะ